ชาวบ้านเหมืองกุงหมู่ที่7ตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เร่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาชนิดต่างๆซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นส่งขายให้กับลูกค้าตามคำสั่งซื้อซึ่งหลังผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 ทำให้ยอดซื้อเพิ่มขึ้นสำหรับบ้านเหมืองกุงทำเครื่องปั้นดินเผามานานกว่า200ปีจนถึงขณะนี้ยังมีชาวบ้านสืบทอดอาชีพนี้กว่า60ครอบครัวส่วนใหญ่ทำในรูปแบบของครอบครัวและจัดตั้งกลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาขึ้นเพื่อช่วยเหลือเช่นต่อรองราคาหาตลาดและลูกค้าทำให้สามารถมีงานทำตลอดทั้งปีแม้ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19วิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็ได้ช่วยในส่วนของชาวบ้านที่บางครั้งในช่วงจังหวะที่ไม่มีงานในส่วนของวิสาหกิจชุมชนก็ได้ซื้องานของชาวบ้านไว้เพื่อเป็นการจำหน่ายช่วยชาวบ้านทำให้ในส่วนของชาวบ้านเนี่ยมีงานผลิตตลอดปีแต่ถ้าชาวบ้านมีในส่วนของออเดอร์ก็ให้ชาวบ้านผลิตตามในส่วนของที่ตัวเองทำอยู่ผมว่าการจัดการในเรื่องของกลุ่มมีความสำคัญก็คือทำให้ในส่วนของกลุ่มเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็มีการคุยแล้วก็มีการประชุมกันเนี่ยมากขึ้นทำให้ความรักความสามัคคีของเราที่มีอยู่เดิมเนี่ยแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับชาวบ้านหลายคนบอกว่ามีความภาคภูมิใจที่ยังอนุรักษ์อาชีพนี้เอาไว้ไม่ให้สูญหายเพราะเป็นอาชีพที่มั่นคงสามารถมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวและที่สำคัญได้อยู่กับครอบครัวไม่ต้องไปทำงานไกลบ้านถ้าบอกครับค่าใช้จ่ายนี่ประมาณ 20,000-30,000 บาทได้อยู่แต่ถ้าหักเก็บครึ่งๆกันหลังจากนี้คิดว่าดีขึ้นดีขึ้นครับเพราะว่างานชิ้นนี้มันจะมีเป็นบางช่วงนะครับเนาะอย่างอันนี้เป็นมันเป็นเอกลักษณ์หมู่บ้านก็คืออาจจะขายราคาที่ส่งแม่ค้าหรือมันไปกับให้ต่อนะครับมันเป็นอาชีพที่มันรายได้ดีอะค่ะถึงมันต้นทุนเดี๋ยวนี้มันจะสูงขึ้นแต่มันก็เป็นรายได้ที่พอไปได้อะค่ะพอใช้จ่ายในครัวเรือนได้มีเหลืออยู่บ้างอะค่ะแต่มันจะสู้เหมือน10-20 ปีก่อนมันไม่ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันอะไรมันก็แพงต้นทุนอะไรก็ต้นทุนก็สูงขึ้นล่าสุดผู้นำหมู่บ้านและลูกบ้านได้ต่อยอดเตรียมให้นักวิชาการเข้ามาให้ความรู้พัฒนาเรื่องการทำผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากขึ้นรวมถึงเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์รวมถึงการเปิดหมู่บ้านวันเสาร์และวันอาทิตย์ให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าชมผลิตภัณฑ์นำอาหารมาขายเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเกษมแซ่เกือไทย PBS รายงาน